วันนี้มีเคสเกี่ยวกับโรคไตนะคะอูมิของเราเนี่ยก็เป็นที่ประทับใจอีกแล้วคือคนที่สั่งซื้อเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงที่วีรู้จักจากที่เขาเสิร์ช Google แล้วก็หาคือเขาเป็นโรคหัวใจคุณพ่อเขาก็เสียด้วยโรคหัวใจนะตอนนั้นนะแล้วเขาก็คล้ายๆเหมือนว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือไงไม่รู้เขาก็กลัวว่าเขาจะเป็นโรคหัวใจด้วยเนี่ยเขาก็เลยติดต่อสั่งฮาร์ตนะ HRT ของบีเนี่ยไปกินเป็นประจำคือแบบว่าเป็นลูกค้าประจำกันมานะเป็น10 ปีแล้วแล้วคราวนี้ล่าสุดเนี่ยคือเขาเขียนมาถามเขาบอกว่าพี่บีโรคไตระยะ5กินอะไรบีก็บอกอุ้ยใครเป็นบีก็ตกใจนะว่าเอ้ยเขากินฮาร์ดมาตลอดนี่อยู่ๆเขาเป็นไตระยะ5เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่พี่ชายเขาเป็นไตระยะ5จะขอคำแนะนำหน่อยคราวนี้บีก็ให้รายละเอียดไปนะความจริงเนี่ยระยะ5นี่มันต้องทาน2 ตัวแล้วเนาะต้องทานอูมิกับฮาร์ดแล้วใช่ไหมคะแต่คล้ายๆว่างบประมาณก็จํากัดก็เลยบอกงั้นเอาอูมิอย่างเดียวก่อนก็โอเคพี่ก็ส่งอูมิไปให้เขาก็ผ่านไป3-4 วันเขาก็ส่งรูปพี่ชายเขาดูดอูมิมาให้บีก็เฉยๆเขาก็ไม่ว่าอะไรเสร็จแล้วปรากฏว่าวันนี้เขาโทรมาเขาบอกพี่บีอุ้ยพูดแล้วก็ขนลุกนะพี่ชายเขาอะที่ว่าหาพี่บีเนี่ยว่ากินอะไรดีเนี่ยโรคไตระยะ5เนี่ยเพราะว่าพี่เขาเป็นเยอะเพิ่งรู้แล้วก็กินอะไรไม่ลงคือแบบกินอะไรก็จะอาเจียนหมดเลยอย่างเงี้ยเขากินอูมิไป7 ซองเองวันแรกที่ถึงเนี่ยคือเขากินไป1 ซองใช่ไหมเพราะมันถึงบ่ายแล้วแล้วก็วันที่2เขาก็กิน2 ซองเช้าเย็นวันที่3ก็กิน2 ซองเช้าเย็นใช่ไหมวันที่4ก็คือกิน2 ซองเช้าเย็นก็เป็น7 ซองเนาะแล้วก็ทานข้าวเขาบอกทำไมทานแล้วไม่อาเจียนแล้วเขาไม่รู้ทานข้าวได้นอนหลับสบายแล้วก็วันนี้ก็กินเนี่ยกินข้าวได้3 มื้อเลยไม่มีอาเจียนอีกแล้วพี่ชายเขาก็แบบดีใจเขาก็แล้วเขาปวดเข่าเขาก็เลยเนี่ยมาถามว่ามีตัวที่ช่วยดูแลเรื่องเข่าไหมคราวนี้พอกินเรื่องไตดีเลยถามเรื่องตัวอื่นแล้วแล้วบีก็เลยถามเขาว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทําไมเขาถึงเป็นโรคไตระยะ5เขาบอกว่าพี่ชายเขาอะดื้อมากเขาบอกว่าไม่ยอมไปตรวจสุขภาพอะไรนะแต่เขาจะปวดเข่าแล้วเขาเป็นมุสลิมเหรอเขาต้องนั่งละหมาดใช่ไหมเขานั่งละหมาดแล้วเขาปวดเข่าไงแล้วเขาจะซื้อยาแก้ปวดกินเองจนในที่สุดเป็นไตระยะ5เนี่ยแหละแล้วยาแก้ปวดนี่น่ากลัวมากอะหลายท่านนี่ก็ไม่รู้เรื่องเนาะซื้อยาทานเองแล้วเป็นแบบนี้เขาก็คุมอาหารนะแล้วก็ทานเจลก็คือแบบเขาบอกว่าเขาประทับใจมากว่า7 ซองเนี่ยเขาหายอาการต่างๆแล้วก็ทานข้าวได้ดีก็บอกว่าก็หยุดยานะแล้วก็คุมอาหารดีๆแล้วก็เนี่ยเขาก็สั่งตัวเรื่องเข่านะคะแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็เป็นกรดไหลย้อนก็มาคุยอีกนะว่าจะกินอะไรดีตอนนี้แบบพอพี่ชายกินดีนี่คนในบ้านถามใหญ่เลยมันก็อยากจะทานเจลของเรานะคะก็จะบอกว่าของเราเนี่ยคุณภาพสูงนะหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหราคาแพงไหมลูกค้าชอบถามเนอะจริงๆแล้วเราก็จะบอกว่ามันคุ้มราคาเพราะคุณภาพสูงมากมันมีงานวิจัยมากมายแล้วก็มีงานวิจัยออกมาด้วยว่ามันดูดซึมดีแล้วก็เร็วกว่าแบบเม็ดผงน้ำ5 เท่าเพราะนั้นมันก็เลยได้ผลเร็วแบบนี้ก็ดีใจที่เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผู้คนเนาะแล้วเราก็ดีใจที่เขาอาการต่างๆดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะเราก็ดีใจด้วยเนาะโอเคใช่ค่ะค่ะพีดี่บคี่ะโอเคคเย่ีะ่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับไตระยะที่5นะคะอาการที่จะเห็นได้ชัดเนาะก็เหมือนที่พี่บีพูดนะคะว่าทานไปบางท่านทานอันนี้คือก็เร็วมากนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็ประมาณอาทิตย์แรกนะคะอาทิตย์แรกก็จะดีขึ้นสำหรับเคสนี้เร็วมากๆแล้วก็อาการที่ทานข้าวไม่ได้ก็เป็นอาการยอดฮิตนะคะของไตระยะที่5เนื่องจากของเสียเกินนะคะอูมิของเราก็ไปออกฤทธิ์นะคะมิสโชว์อิทธิฤทธิ์นะคะให้กับลูกค้าเนาะขอบคุณท่านนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวน่าจะติดตามผลเลือดนะคะพี่บีเนาะตอนนี้ก็คือเห็นอาการก่อนนะคะว่าอาการดีขึ้นค่ะเพื่อนๆที่เป็นโรคไตนะคะแล้วก็ทานสารอาหารเราอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแนะนําให้ลูกค้าเราได้นะคะว่าให้สังเกตจากอาการก่อนได้ค่ะแล้วผลเลือดก็จะตามมานะคะขอบคุณพี่บีมากๆเลยค่ะสําหรับเคสนี้นะคะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video